เฮ้ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยเฮ้ยนั่นนายจะไปไหนนะเออโทษทีนะฉันมีเรื่องด่วนก็แค่เจอโดยที่ไม่ได้คาดคิดนะมีอะไรจะต้องกังวลขนาดนั้นเออก็ฉันปฏิเสธเธอไปยังไงล่ะเออคนเยอะเกินไปจนหาไม่เจอแล้วเนี่ยคงต้องค่อยๆอธิบายให้ฟังในวันหลังแล้วล่ะบอกแล้วไงเอามาฮะเหมือนจะเป็นคนที่โดนรังแกเมื่อวันแรกที่เราเข้ามาเรียนสินะเฮ้เจ้าตัวนั่นมันไม่ใช่ของคุณนี่นะเฮ้ในสายตาแบบนี้ฉันเห็นมาเยอะแล้วล่ะแววตาที่ซ่อนความเชื่อร้ายไว้ข้างในนะเฮ้ยฉันผู้นี้จะกำจัดมันเองต้นกำเนิดแห่งความเชื่อร้ายจะต้องถูกฝังไว้ตลอดกาลเออโทษทีนะที่มารบกวนนะแต่ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันละเฮ้ยสาวกแห่งความชั่วร้ายมาอีกคนแล้วกันนี่อะไรของเขาเนี่ยเสี่ยเคอเออทำเจ้าหนี้ตกไว้นะฉันเองก็เลยเก็บมาแต่ก็นะว่าจะเอาไปคืนเธอแต่คนนี้บอกว่ามันเป็นต้นกำเนิดแห่งความชั่วร้ายอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละฮะตุ๊กตาโง่เนี่ยนะเฮ้ยเศร้างกคู่เขาเอ้ยผิดเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยเศร้าวกผู้โง่เขาเอ้ยเฮ้ยไอ้นี่มึงเองก็เบียวจังเลยนะเนี่ยปีศาจอาจจะทำให้พวกนายได้รับพลังชั่วร้ายมาเพียงแค่นั้นแต่มันจะถูกทำลายไปด้วยแสงสว่างเข้าใจหรือเปล่าฮะชึบหลบได้เฮ้ยเฮ้ยไอ้เจ้าคนขายวิญญาณให้ซาตานเอ้ยไม่ใช่สิปีศาจพูดภาษาคนสิไม่งั้นฉันจะต่อยเลยนะอชิอย่าฉันเองก็แค่เห็นมันว่ามันเป็นรุ่น limited edition นะฉันเองก็แค่อยากจะได้แต่พอโดนฉกไปก็เลยเอ้ยขอโทษละจ้าผิดไปแล้วเออขอบคุณนะที่มาช่วยนะนาเองก็อย่าอ่อนข้อให้ขนาดนั้นสิก็แค่คนประหลาดคนหนึ่งเองเมื่อกี้มีวิญญาณเศษ2กลางด้วยนะฉันเก็บมาแล้วฮะจริงเหรอนี่ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวนายจะต้องคิดหาวิธีทำให้คนมาห้อมล้อมนายส่วนฉันจะทำหน้าที่เก็บวิญญาณเศษ2เองเออแล้วมันทำยังไงล่ะและนี่ก็คือเวทีแดนซ์โชว์เออเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าจะให้ฉันลงไปในอันนี้นะอีกอย่างนะฉันเต้นไม่เป็นไม่เอาลืมความสามารถของฉันไปแล้วสิเดี๋ยวฉันจะหาของเล่นให้นายไปเองรีบลงเวทีไปเถอะผู้เข้าร่วมประกวดคนต่อไปเลือกฟานมัธยมปี1จากโรงเรียนฮาวปีเงียบชีเฮ้ทำไมเนี่ยไม่เต้นก็ลงไปองหญิงเธอทำอะไรอยู่เนี่ยฮ่าฮ่าดูนายตื่นเต้นจังเลยนะเนี่ยตลกดีเฮ้ยเลิกเล่นแล้วออกมาได้แล้วมาแล้วมาแล้วเปิดใช้สกิลหัวกะทิแดนระเบิดเย้เอาเต้นโหโคตรเท่เลยว้าวโอ้โหองหญิงอย่างน้อยก็ไปเก็บได้แล้วมั้งใจเย็นสิกำลังทำอยู่เรียบร้อยในที่สุดทีนี้ก็เหลือแค่ตามหาเสี่ยเคอเออร์แล้วสินะเอ๋ง่ายขนาดนั้นเลยงั้นเหรอก่อนจะไปเจอน่ะคิดวิธีหาอธิบายก่อนดีกว่าง้อผู้หญิงกันเหรอฉันไม่มีความรู้สึกด้านนี้ด้วยสิเฮ้ยนี่น่ะเหรอเรื่องสำคัญที่ล่อฟานบอกนะปฏิเสธเราเพื่อไปงานประมูลปฏิเสธเราไปเพื่อร่วมงานการ์ตูนกับเจ้าเย่เหยียนหรือว่าเขาไม่มีทางแล้วนี่ฉันเป็นอะไร
เอ๊ะบ้าจริงแรงประหลาดนั่นมาอีกแล้วผู้หญิงคนนี้ใช้ได้เลยนี่นะคนสวยเป็นอะไรไปหรือเปล่าอยากจะให้ฉันต้มสไตร์ลงถังขยะเฮ้ยเสี่ยเคอไปไหนกันแน่เนี่ยหายังไงก็ไม่เจอสักทีที่บ้านผีสิงก็ไม่มีเฮ้ยก็คงต้องไปหลบแล้วสิเพราะไม่อยากจะเจอนายนี่เธอรู้หรือยังล่ะโรงเรียนเรามีผู้หญิงที่มีพลังประหลาดด้วยล่ะได้ยินเหมือนกันหวังจ้างโดนต่อยมาที่ข้างหน้าด้วยล่ะเฮ้ยผู้หญิงที่มีพลังประหลาดหรือว่าเสี่ยเคออาการจะกำเริบอีกแล้วต้องรีบหาเธอเจอไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหวังจางก่อนแล้วกันคือบองเท่งอนาถาแท้นะนี่แต่ก็ต้องบอกได้เลยแล้วว่าทำได้สวยเฮ้นี่มันไม่ใช่เวลามาดีใจนะที่นี่ไม่มีแม้แต่ร่องรอยของเซเคอร์ด้วยซ้ำเฮ้จริงกันเหรอแต่ตรงนั้นน่าจะเป็นร่องรอยทิศทางที่เซียเคอร์ผ่านไปนะเวลานี้ที่สนามกีฬาไม่มีคนเธออาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้เฮ้มีน้ำด้วยกันเหรอเฮ้ทำไมถึงมีน้ำเต็มไปหมดล่ะเซียเคอร์บอกมาว่าถ้าไม่ใช้พลังประหลาดออกมาให้หมดร่างกายจะรู้สึกร้อนเหมือนถูกเผาเลยละฉันรู้แล้วล่ะว่ามันอยู่ที่ไหนล่อฟานช้าก่อนเฮ้อเซียเคอร์เป็นอะไรหรือเปล่าเอาเธอออกมาจากน้ำก่อนได้จะให้คนอื่นมารู้เรื่องพลังประหลาดของเซียเคอร์ไม่ได้เด็ดขาดเราต้องรีบไปที่บ้านผีสิงตัวเธอร้อนมากเลยเป็นแบบนี้คงต้องแย่แน่นอนเริ่มการชำระล้างภาวะกระดูกมังกรจากร่างกายของเธอเลยก็แล้วกันนะไม่ได้สิถ้าทำในขณะที่ร่างกายของเธอยังไม่พร้อมมันจะมีแต่พลังจะถูกดีดกลับมาจะต้องทำให้เธอนั้นสงบลงก่อนล่อฟ้านั่นนายหรอเซียเคอร์เธอรู้สึกดีแล้วกันหรอทรมานฉันรู้สึกร้อนโรคประหลาดของฉันมันออกอาการอีกแล้วเฮ้ยพูดก็พูดไปสิแต่อย่าถอดเสื้อเดี๋ยวติดเหลืองจบแล้วล่ะสองตอนนี้Taking that crown from you. I ain't worried about you. I ain't never gonna break. So let me break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never gonna break. You know I'm taking that crown.